Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บชัยพัฒน์อาชีวรังค์โรครับทุกวันนี้คำว่า Metaverse นะครับก็เป็นคำที่เราพูดถึงกันจนเบื่อแล้วเนาะไม่รู้เบื่อหรือยังจริงๆมันเป็นคำใหม่มันเพิ่งเป็นกระแสในประเทศไทยหลังจากที่มาร์คซักเคิลเบิร์กเนาะประกาศที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook มาเป็น Meta เพื่อที่จะทำเป็นโลกเสมือนอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเราจะไปใช้ชีวิตกันบนนั้นเนาะซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่ฟังดูล้ำฟังดูเป็นอนาคตมากแต่จริงๆแล้วเชื่อไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ถูกพูดถึงเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า The Matrix ครับครับ The Matrix เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นช่วงเวลายุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่มนุษย์เนี่ยทำคอมพิวเตอร์หรือทำ AI ขึ้นมาจนมันเกิดความฉลาดขึ้นมาเหนือมนุษย์ซึ่งประเด็นแนวๆเนี้ยเป็นประเด็นที่คลีเช่มากอ่ะคือถูกพูดถึงเยอะมากเนาะ The Terminator เองก็ตามหรือว่าหนังหลายๆเรื่องเนี่ยก็จะพูดแม้กระทั่ง2001 A Space Odyssey ซึ่งเราจะพูดคุยกันในวันนี้ต่อเนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นเนี้ยครับว่าเออถ้าเกิดวันนึงเนี่ย AI มันฉลาดขึ้นมาเหนือมนุษย์แล้วมันหันกลับมาทำร้ายมนุษย์ล่ะซึ่งใน The Matrix เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดแพ้สงครามกับหุ่นยนต์ขึ้นมาก็เลยไปพยายามที่จะทำลายแหล่งพลังงานของหุ่นยนต์เนาะก็คือยิงอะไรสักอย่างขึ้นไปทำให้โลกไม่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้อีกใช่แล้วความสวยก็คือหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้แต่ว่าก็ดันไปคอมโทว่าพลังงานมนุษย์เนี่ยสามารถนำไปเป็นแหล่งพลังงานชั้นเยี่ยมได้ใช่ครับก็เลยเอามนุษยชาติทั้งก้อนเนี่ยเอาไปหลับไหลไว้สักที่ใดที่หนึ่งสักขนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแบบโหฟังพูดแล้วขนลุกเลยอ่ะคือแบบเป็นดินแดนแห่งความมืดมิดเป็นดินแดนที่แบบมนุษย์ต่างหลับไหลอยู่แล้วก็สร้างโลกเสมือนโลกเสมือนหรือว่าซิมูเลชันอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็รันมันเข้าไปในสมองของมนุษย์แต่ละคนคือในสมองของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนาะซึ่งชื่อว่า The Matrix นี่แหละแล้วก็จะมีมนุษย์กลุ่มนึงที่เป็นผู้ที่รู้ความจริงไปแอบซ่อนอยู่ในดินแดนหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะกู้โลกกลับคืนมานะครับแล้วก็คือเป็นผู้ที่รู้ความจริงนั่นแหละคือรู้ว่าความจริงจริงๆอ่ะที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ที่เราแบบเอ้ยออกไปเที่ยวออกไปทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นโลกเสมือนหมดเลยตัวตนจริงๆของเรากำลังหลับไหลอยู่สักหนแห่งหนึ่งในจักรวาล นี้ก็เลยเป็นประเด็นเรื่อง The Matrix ขึ้นมานะครับก็คือเป็นการสปอยหนังที่พยายามไม่สปอยที่พยายามไม่สปอยแต่ว่าคือไอแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันก็คือเมตาเวิร์สเนาะมันก็คือการที่มนุษย์เราเนี่ยจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในสักที่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วอะถามว่าทุกวันเนี้ยเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือเปล่าก็อาจจะตอบไม่ได้ว่าใช่ทั้งหมด 100% เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเจอเพื่อนเนี่ยบางทีเราก็เจอเพื่อนบนอินเทอร์เน็ตเนาะหรือแม้กระทั่งยุคนี้ยุคแห่งโควิดเนี่ยเราคุยวิดีโอซูมกันเราคุยกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านอาจจะอยู่ใกล้กันเลยแต่เราต้องวิดีโอคุยกันชีวิตของเรามันย้ายขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เดี๋ยวนี้เขาชอบพูดถึงเรื่องของ NFT กันเนาะซึ่งมันเป็นการซื้อหรือว่าเป็นความพยายามในการครอบครองสิ่งของอะไรบางอย่างที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยหรือว่า non-tangible เนี่ยคือจับต้องไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเนาะครับคือมนุษย์เราซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ของที่มันจับต้องได้ส่งมาที่บ้านเราแต่เราซื้อซอฟต์แวร์ซื้อโปรแกรมซื้อบริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์ซื้อเพลงซื้ออะไรต่างๆที่มันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่บิตไบต์ในคอมพิวเตอร์เนาะ0101จริงๆแล้วเรากำลังซื้อตัวเลขอยู่ครับจริงๆแล้วชีวิตเราครึ่งนึงเนี่ยมันแทบจะพึ่งพาสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้แล้วนะดังนั้นเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยอยากที่จะชี้ให้ดูว่านิยายไซไฟเคยพูดถึงเรื่องแบบนี้มาแล้ว20ปีก่อนที่มันจะถูกนำมาพูดถึงกันอย่างเป็นวงกว้างเนาะครับดังนั้นอิทธิพลของโลกไซไฟกับอิทธิพลของความเป็นจริงเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเหลื่อมกันอยู่มันเหลื่อมระหว่างความเป็นจริงพวกนี้แต่ว่า
เมตาเวิร์สที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของ The Matrix ที่แบบโอ้ต้องมีเครื่องอะไรมาเสียบอยู่กับสมองของคอมพิวเตอร์ก็ได้เนาะมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออย่างอื่นเช่น VR AR ก็เป็นไปได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า2001 A Space Odyssey ซึ่งเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตของมนุษย์เนาะชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี่แหละกับเรื่องราวในอดีตปัจจุบันและอนาคตเอาไว้อย่างมีเสน่ห์ที่น่าสนใจมากๆครับซึ่งอันนี้ขอเสริมเรื่อง The Matrix นิดนึงนะฮะคือผมรู้สึกว่าในหนังเรื่องแรกอะครับมันมีประโยคนึงที่ผมชอบมากแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยดูก็น่าจะชอบเหมือนกันที่เป็นบทสนทนาว่าเนี่ยตัวละครนึงก็รู้ว่าสเต็กใน The Matrix เนี่ยมันเป็นแค่01เป็นตัวเลขแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยแล้วมันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าจริงๆแล้วแค่นั้นมันพอหรือเปล่าเพราะว่าอย่างอะไรหลายอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแบบที่พี่เติ้ลพูดอะฮะมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งของจริงๆซะทีเดียวมันเป็น01เป็นตัวเลขอะไรเงี้ยแต่ว่าเราให้คุณค่ากับมันแล้วจริงๆเราโลกในอนาคตเนี่ยมันจะวิวัฒนาการไปในเทรนด์แบบนี้หรือเปล่าเอาง่ายๆคุณเอาเงินเนี่ยเงิน 1,000 บาทเนี่ยเป็นแบงค์พันเนี่ยเอาไปให้มนุษย์ยุคหินอะไรเงี้ยเขาจะเห็นค่ามันไหมเขาก็คงไม่อยากได้เขารู้สึกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยกินก็ไม่ได้เอาเวลาไปทุบช้างแมมมอธดีกว่า อะไรเงี้ยทีนี้2001 A Space Odyssey โอเคเล่าเนื้อเรื่องก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรตัดมาอย่างรวดเร็วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันกับ The Matrix ก็อาจจะเป็นเรื่องของ AI ที่เหมือนกับว่าที่สำหรับมุมมองของมนุษย์นะก็คือกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายไปครับก็เรื่องของ Space Odyssey นะฮะเผื่อใครไม่เคยรู้เป็นหนังไซไฟที่หลายคนยกย่องว่าเป็นมาสเตอร์พีซฮะหนังเรื่องนี้ออกฉายในปี1968ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยฮะถ้าลองพิจารณากันดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันก่อนที่มนุษย์จะไปสามารถลงดวงจันทร์ได้อีกมนุษย์ลงดวงจันทร์ครั้งแรกอพอลโล11ปี1969มันน่าสนใจใน2มิติเลยเนาะคือชื่อเรื่องเนี่ย2001 A Space Odyssey แต่ว่ามันคือ2001ในจินตนาการของคน30ปีก่อนหน้านั้นซึ่งเอาจริงมันไม่ได้เยอะมากนะเหมือนกับเราตอนเนี้ยอ่ะให้เราลองจินตนาการว่า2050จะเป็นยังไงมันไม่ได้ไกลเลยอันนี้เราเรื่องคร่าวๆก่อนละกันมันเป็นเรื่องของมันเริ่มต้นนี้ยุคแบบยุคโบราณเลยฮะที่มนุษย์ยังไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นยังเป็นลิงอยู่อะไรประมาณเนี้ยฮะทุบหินอยู่เอาหินทุบหัวกันอยู่ก็เขามีลิงกลุ่มนึงเนี่ยฮะได้ไปเจอก้อนหินหรือกลับก้อนหนึ่งเป็นแท่งๆเนาะเป็นแท่งๆสี่เหลี่ยมชื่อโมโนลิธซึ่งมีรายละเอียดนึงที่น่าสนใจมากแล้วจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่หรอกแต่อยากเล่าคือหินก้อนเนี้ยฮะมันเป็นอัตราส่วน1กำลัง2ต่อ2กำลัง2ต่อ3กำลัง2ก็คือ1ต่อ4ต่อ9นี่แหละเป็นรายละเอียดนึงที่คนเขียนเขาใส่มาเฉยๆอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกครับมันเท่เฉยๆก็ลิงกลุ่มนี้ฮะก็ได้ไปเจออีก้อนหินโมโนลิธนี่แหละอัตราส่วน1ต่อ4ต่อ9แล้วก็เกิดบรรลุอะไรสักอย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละเหมือนกับว่าลิงกลุ่มนี้ก็ได้ไปทำแอคชั่นอะไรที่แบบมันเหนือกว่าแบบการใช้ชีวิตในยุคที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็เรื่องนี้ตัดภาพไปในปี2000หนึ่งในจินตนาการของปี1968เนาะก็มนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์ฮะแล้วก็เจอก้อนหินก้อนนี้เหมือนกันครับอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งแกนที่น่าสนใจอะฮะคือการที่มนุษย์ไปพบเจอไอ้ก้อนหินก้อนนี้มันทำให้มนุษย์เหมือนก็บรรลุอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มันเหมือนเป็นหลักฐานว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้อยู่แบบตัวคนเดียวจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่แบบสิ่งทรงภูมิปัญญาที่เหนือกว่าอะไรอย่างนี้ครับที่เป็นคนที่สร้างไอหินก้อนเนี้ยขึ้นมาครับแล้วก็มนุษย์ก็เลยทำการเหมือนกับว่าวิจัยหินก้อนนี้ฮะเราก็เจอว่ามันส่งสัญญาณไปที่ดาวพฤหัสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในนิยายมันเป็นดาวเสาร์แต่ว่าในหนังเปลี่ยนเป็นดาวพฤหัสถ้าเข้าใจไม่ผิดเป็นเรื่องของเอฟเฟกต์สมัยนั้นยังไม่สามารถสร้างวงแหวนดาวเสาร์ออกมาให้สวยได้แล้วมนุษย์ก็เลยเดินทางไปสำรวจฮะแล้วก็เรื่องราวหลักๆของเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ระหว่างการสำรวจที่ AI เนี่ยก็ได้ไปเห็นก็ได้แบบเห็นก้อนหินเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเกิดชั่วร้ายขึ้นมาสำหรับมุมมองมนุษย์นะก็หลังจากที่มนุษย์ค้นพบละว่าหินก้อนเนี่ยส่งสัญญาณไปที่ดาวพฤหัสหรือดาวเสาร์ในนิยายมนุษย์ก็เลยเดินทางไปสำรวจฮะซึ่งหลังจากสำรวจเป็นยังไงลองไปติดตามดูเอาละกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมันคือเรื่องของจินตนาการของการสำรวจอวกาศในยุคนั้นครับมนุษย์ในเรื่องนี้ฮะไปสำรวจดวงจันทร์ก่อนที่จะไปสำรวจดวงจันทร์จริงๆซะอีกซึ่งพอผมลองสังเกตดูดีๆฮะผมรู้สึกประทับใจกับดีไซน์ของเสื้อผ้าดีไซน์ของเซตในยุคนั้นนะเพราะว่าถ้าเราลองไปดูหนังเรื่องนี้ฮะเราจะเห็นว่าดีไซน์ชุดนักบินอวกาศในยุคนั้นมันไม่ได้เหมือนชุดสีขาวที่
นักบินอวกาศใส่ไปลงดวงจันทร์จริงๆที่ดูพองๆเนาะจะดูพองๆสีขาวลองนึกภาพเวลาเสิร์ชคำว่านักบินอวกาศบน Google เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยเป็นชุดนักบินอวกาศสีขาวๆครับมันจะมีความคล้ายกับชุดนักบินอวกาศของ Mercury กับเจมินีมากกว่ามันจะทรงคล้ายๆกับชุดของนักบินสมัยก่อนที่เป็นเครื่องบินที่จะต้องบินขึ้นไปสูงสูงใช่ครับนักบินมันจะลีนๆกว่าใช่เราจะเห็นว่าไอ้ชุดนักบินอวกาศของอันนั้นนะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับนักบินอวกาศก่อนหน้าอพอลโลซึ่งผมรู้สึกมันก็เป็นหลักฐานอย่างนึงเนาะว่าเพราะว่าช่วงนั้นอะโครงการอพอลโลแบบยังไม่ได้บูมเท่าไหร่คนยังไม่ได้เห็นภาพชุดนักบินอวกาศในชุดสีขาวอย่างชัดเจนขนาดนั้นครับภาพจำของนักบินอวกาศในยุคนั้นนะฮะมันก็เป็นภาพของชุดที่ไม่ได้หนามากเนาะเป็น pressurized suit แหละแต่มันไม่ได้หนามากเป็นชุดเหมือนแค่ขึ้นไปสำรวจออร์บิทขึ้นไปบนที่สูงๆเฉยๆครับชุดนักบินอวกาศในเรื่องอะฮะที่ไปลงดวงจันทร์ก็จะมีความคล้ายคลึงกับชุดของนักบินอวกาศยุคก่อนอพอลโลเหมือนกันผมว่านี่ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต่อกับตอนที่แล้วเนาะว่าภาพของความเป็นจริงเนี่ยมันจะสะท้อนกับไซไฟของยุคนั้นซึ่งยุคนั้นที่ว่าเนี่ยมันเป็นยุคที่คนยังไม่ได้มีภาพจำกับชุดหนาๆสีขาวๆที่นีวามสตรองใส่ไปลงดวงจันทร์ครับแล้วก็เรื่องที่2ผมว่าเป็นเรื่องของปรัชญาในหนังคือเรื่องนี้ฮะมันจะมีการเล่นกับเรื่องของความคิดทรงภูมิปัญญาเรื่องของการตระหนักรู้อะไรสักอย่างนึงซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นธีมนึงที่ส่งผลมากๆกับไซไฟในยุคถัดมาเพราะว่ามันดูเป็นปรัชญาด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็น The Matrix เองก็ตามหรือว่า2001 Space Odyssey ครับมันเป็นหนังไซไฟที่แบบเหมือนสอดแทรกแบบอิเลเมนต์ของความแบบปรัชญาเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่3ที่พี่รู้สึกว่ามันชัดมากก็คือการที่มนุษย์มอง AI เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันคำว่า AI เนี่ยมันไม่เหมือนกับทุกวันนี้เนาะทุกวันนี้เวลาที่เราพูดถึง AI เนี่ยมันจะเน้นไปถึงเทคโนโลยีที่ชื่อว่า neural network และ machine learning นะครับซึ่งมันคือการที่คอมพิวเตอร์เนี่ยค่อยๆทำปรับตัวเองให้มันฉลาดขึ้นถ้าพูดตามภาษาคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยก็คือมันจะมี evolution หรือว่าวิวัฒนาการของมันครับถ้าเราเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกเลยอธิบายง่ายๆเช่นเด็กคนนึงเกิดมาบนโลกเนี่ยเขาไม่รู้มาก่อนเนาะว่าอะไรมันปลอดภัยอะไรมันอันตรายแต่เขาก็ไปทำเรื่องที่มันอันตรายเช่นเอามือไปจับของที่มันร้อนเนาะแล้วก็เขาก็บาดเจ็บแต่เขาไม่ตายเขาไม่ตายเนาะถ้าตายก็จะไม่ได้เกิดวัฒนาการใช่แต่ก็ไม่ตายเขาก็จะเริ่มระวังแล้วว่าเอ้ยถ้าสิ่งของที่มันสีเป็นแบบนี้นะสีที่มันสว่างมากๆเนี่ยมันอาจจะร้อนก็ได้เช่นถ้าเขาไปจับหลอดไฟมาแล้วหลอดไฟมันสว่างเขาก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยอะไรที่มันสว่างเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายได้ครับพอเขาไปเห็นกองไฟเด็กเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งเนี้ยเราไม่ควรจับเพราะว่ามันร้อนครับหนึ่งคือมันร้อนสองคือมันมีไฟดังนั้นมันอาจจะอันตรายกับเราก็ได้ครับซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมนุษย์และในสิ่งมีชีวิตตลอดเวลาไงทีเนี้ยคำถามก็คือคอมพิวเตอร์จากเดิมเนี่ยที่เขาคิดด้วยการตั้งเงื่อนไขง่ายๆ if else ถ้าเป็นแบบนี้ให้ทำแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นให้ทำแบบนี้ถ้า1บวก1เท่ากับ2ไม่รู้เหตุผลแหละแต่รู้ว่า1บวก1เท่ากับ2รู้ว่าการบวกคืออะไรมนุษย์เนี่ยต้องป้อนข้อมูลแบบนี้เข้าไปให้กับคอมพิวเตอร์แต่เทคโนโลยี AI ในปัจจุบันหรือว่า Machine Learning ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นในแบบที่ใกล้เคียงกับการที่มนุษย์เนี่ยเรียนรู้ได้เองดังนั้นถ้าเราป้อนข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ว่า1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4คอมพิวเตอร์ก็จะเริ่มทำความเข้าใจว่าการบวกเนี่ยคืออะไรครับแล้วถ้าเราป้อนโจทย์ที่คอมพิวเตอร์ไม่เคยทำมาก่อนเช่น100บวก100ได้เท่าไหร่คอมพิวเตอร์ก็อาจจะตอบเราได้จากการที่แค่เราบอกว่า1บวก1เท่ากับ2โดยที่คอมพิวเตอร์อาจจะไม่รู้เลยว่าการบวกเนี่ยคือการที่คุณเอาจำนวนเนี้ยมารวมกับจำนวนนี้แล้วเอาผลรวมของมันออกมาซึ่งการเนี้ยอันนี้คือการเขียนโปรแกรมแบบเดิมในอนาคตมันจะไม่ต้องเป็นแบบนี้แล้วถ้าจริงๆเราถ้าลองลงดีเทลไปนิดนึงนะครับเผื่อใครสงสัยก็คือไอ้ machine learning ที่ว่าเนี่ยครับวิธีการที่เขานิยมปัจจุบันคือ deep learning หลักๆแล้วเนี่ยครับก็คือเขาจะใช้ neural network แบบที่พี่เติ้ลบอกนี่แหละแล้วในแต่ละหน่วยของ neural network อะครับมันก็จะเป็นตัวเลขนี่แหละแล้วการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ที่บอกว่ามี evolution เนี่ยมันก็คือการป้อนข้อมูลลงไปแล้วก็ปรับไอ้แต่ละโนดเนี่ยให้เป็นตัวเลขที่มันเหมาะสมมากขึ้นแล้วมันจะคือมันจะพยายามหาเส้นทางที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานนั้นๆครับและปรับไปอยู่ในสเตทถัดไปครับ
ประมาณนั้นฮะจริงๆแล้วมันก็คือตัวเลขนี่แหละฮะมันก็คือตัวเลขที่แบบปรับไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบอินพุตที่ใส่เข้ามามันตรงกับ expected เอาไว้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแบบจริงๆแล้ว machine learning มันก็มีข้อผิดพลาดเพราะจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วมันมีการปรับตัวเลขมีการ back propagation เป็นการเรียนรู้ของ AI ซึ่งคำว่าเรียนรู้เนี่ยฮะผมรู้สึกว่ามันดูไซไฟมากเลยเนาะแต่ถ้าเบื้องหลังจริงๆแล้วมันก็คือคณิตศาสตร์นี่แหละที่แบ บเรื่องของการคูณเมทริกซ์เรื่องของแคลคูลัสที่แบบจะมาดูว่าเราจะปรับตัวเลขแบบไหนที่ทำให้ค่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันใกล้เคียงกับ expectation มากขึ้นซึ่งวิธีการเนี้ยฮะมันนำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำแทสอะไรบางอย่างจากชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้โดยที่เราไม่ต้องไปใส่ว่ามันควรจะทำยังไงครับทีนี้คุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะว่าไอแนวคิดแบบเนี้ยมันใหม่มากๆคือมันใหม่มากในระดับที่อยู่บนเปเปอร์ที่ไม่มีใครเคยลองทำด้วยซ้ำว่า neural network คืออะไร machine learning คืออะไรคอมพิวเตอร์จะเรียนรู้ยังไงมันคือคอนเซ็ปต์ที่อยู่บนหน้ากระดาษอยู่ในห้องแล็บที่มีนักวิทยาการคอมพิวเตอร์10คนมานั่งคิดกันก็จริงๆแล้วไอ้เปเปอร์ของ deep learning เนี่ยฮะมันเกิดขึ้นมาน่าจะ 10-20 ปีได้เพราะก่อนหน้านั้นแบบมันยังไม่มีเรื่องของ deep learning ไม่มีเรื่องของ machine learning เลย AI มันยังเป็นแค่แบบคำพูดรวมๆที่คอมพิวเตอร์ก็เป็น AI ละเพราะมันก็เป็นปัญญาประดิษฐ์กันใช่ใช่ครับทีเนี้ยความคิดใน2001 Space Odyssey เนี่ยคือ AI เรียนรู้ได้เองครับแล้วก็ทรยศมนุษย์ด้วยเรื่องที่จะทรยศมนุษย์แล้วก็การที่สิ่งที่ป้อนความรู้ให้กับ AI เนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์ด้วยแต่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าณตอนนั้นเนี่ยแนวคิดแบบเนี้ยมันจะสามารถสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ขายดิบขายดีจนคนอาจจะลืมไปเลยนะว่าเทคโนโลยีที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นแค่ในห้องแล็บอ่ะครับมันก็นำมาซึ่งว่าเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยมันถูกนำมาสร้างเป็นไซไฟมันถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แต่จริงๆแล้วคนที่ศึกษาเรื่องนั้นคนที่รู้เรื่องนั้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะน้อยมากๆก็ได้แต่สุดท้ายวันหนึ่งมันก็จะต้องเกิดเทคโนโลยีนั้นๆขึ้นมาอยู่ดีครับก็นี่คือเรื่องของ A Space Odyssey ก็สองเรื่องที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้เนาะมันก็เป็นไซไฟเมื่อหลายปีก่อนครับหลายสิบปีก่อนก็อย่างเช่น A Space Odyssey ก็ออกมาปี1968เนาะที่เราพูดไปหลายรอบแล้วว่า1ปีก่อนลงดวงจันทร์ปี1969แล้วก็ The Matrix เนี่ยมันก็ออกมาปี1999ครับจริงๆแล้วปีที่เราอยู่เนี่ยฮะ2021เนี่ยนับว่าเป็นปีสำคัญปีหนึ่งของไซไฟเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าหลายคนพูดกันเนี่ยมันมีนิยายไซไฟคลาสสิกถึง2เรื่องที่ถูกนำมาสร้างใหม่เรื่องนึงถูกนำมาสร้างเป็นหนังเรื่องนึงถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่สร้างเป็นหนังเนี่ยฮะก็คือดูนของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตแล้วก็เรื่องที่เป็นซีรีส์เนี่ยก็ Foundation ของไอแซคอาซิมอฟที่ Apple TV นำไปสร้างเป็นซีรีส์ซึ่ง The Foundation เนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นตำนานเลยเป็นงานชั้นครูทำไมเขาถึงได้ยกย่องให้ Foundation เป็นงานชั้นครูฮะผมรู้สึกว่างานไซไฟมาสเตอร์พีซที่หลายคนยกย่องว่าเป็นงานชั้นครูเนี่ยฮะอย่างFoundation, A Space Odyssey, Dune หรือว่าเรื่องของ Jules Verne ใดๆก็ตามมันที่เขายกย่องแบบนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องของความสดใหม่การที่หนังสือเล่มนั้นมันเปลี่ยนมุมมองอะไรสักอย่างของคนฮะอย่างเช่นเรื่องของ Foundation เนี่ยมันจริงๆเราถึงมันจะดูเป็นไซไฟเนาะจริงๆแล้วมันเป็นนิยายการเมืองที่อยู่ในคราบของไซไฟครับซึ่ง Foundation เนี่ยฮะก็ถ่ายทอดเรื่องของการเมืองออกมาได้น่าสนใจมากแล้วก็ผมรู้สึกว่า Foundation เนี่ยฮะมันที่มันสำคัญเนี่ยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ดำเนินอยู่เป็นแค่จุดเล็กๆของสังคมแล้วไม่ได้เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องของนักบินอวกาศแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสังคมระดับมหาภาคเลยที่ถูกนำมาเล่าเป็นเรื่องนี้ฮะเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้นะฮะว่าจริงๆแล้วคำว่าไซไฟเนี่ยคำว่าไซแอนหรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้รวมถึงแค่วิทยาศาสตร์ที่เป็นการวิจัยการทดลองอย่างเดียวแต่มันคือความพยายามในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยเนาะครับทีเนี้ยทั้ง Foundation Dune หรือว่า2001 Space Odyssey เนี่ยเขาจะมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการเมืองสังคมวัฒนธรรมอยู่ครับเยอะมากเยอะมากๆแทบจะเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้ตัวเนื้อเรื่องมันดำเนินไปต่อได้เนี่ยนะฮะครับการพูดถึงประเด็นพวกนี้เนี่ยมันชวนให้มนุษย์คิดอะไรบางอย่างอยู่หรือจริงๆ The Matrix เนี่ยตัวตนเองก็มองว่ามันพูดถึงประเด็นทางสังคมหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกกดขี่ประเด็นเรื่องของอนาคตของเทคโนโลยีและมนุษย์ซึ่งมันคือการแฝง
ปรัชญาไปหมดเลยครับอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงได้ยกภาพยนตร์พวกนี้ให้เป็นงานชั้นครูทีเนี้ยถามว่าในปี2021เนี่ยความน่าตื่นเต้นก็คือภาพยนตร์พวกนี้นะฮะเนื้อเรื่องพวกนี้มันถูกนำมาเล่าใหม่ครับคำถามก็คือมันบอกอะไรเราอันนี้น่าสนใจ1ก็คือคงปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้เทรนเรื่องของอวกาศเนี่ยมันมาแรงมากๆเพราะ NASA มีโครงการที่จะกลับไปดวงจันทร์ในโครงการ Artemis อาจจะทำให้หลายๆชาติเนี่ยเริ่มอยากที่จะทำโครงการอวกาศตามแม้กระทั่งประเทศไทยของเราเนี่ยดร.อเนกเนี่ยก็เพิ่งมีข่าวมาเนาะประกาศเรื่องของการที่จะไปดวงจันทร์นะฮะทำยานอวกาศเพื่อที่จะไปดวงจันทร์หรือหน่วยงานของไทยเราจิสดาเองเนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องของดาวเทียมดวงใหม่ของเราหลายๆคนนะครับเด็กไทยเยาวชนไทยไปชนะงานแข่งงานประกวดต่างๆของนานาชาติคำว่าอวกาศเนี่ยมันกลายมาเป็นคำที่ถูกยกขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งอวกาศเนี่ยเขานับว่าเป็น the final frontier หรือว่าเป็นพรมแดนสุดท้ายดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงอนาคตมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องอวกาศแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็ค่อยจะตามมาเนาะเช่นมนุษย์จะต้องไปอวกาศดังนั้นมนุษย์จะต้องประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังและมี AI มาช่วยเหลือมนุษย์ในการสำรวจอวกาศครับ2ก็คือมนุษย์อาจจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราเพื่อให้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันสามารถทำงานได้ในอวกาศครับก็เกิดเป็นแนวคิดเรื่องของไซบอร์กเรื่องของการที่เอามนุษย์มาผนวกรวมกับคอมพิวเตอร์ต่างๆครับหรือเรื่องของการเดินทางเทคโนโลยีการเดินทางต่างๆอากาศยานอวกาศยานทั้งหลายที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มาจากแนวคิดว่าวันหนึ่งมนุษย์ก็น่าจะต้องไปดำรงชีวิตในอวกาศดังนั้นไซไฟเนี่ย2001 Space Odyssey Foundation Dune The Matrix เองก็ตามแต่มันพูดถึงเรื่องของอวกาศหมดเลยครับ Star Wars Star Trek พูดถึงเรื่องของอวกาศหมดเลยไซไฟเนี่ยคืออย่างน้อยมันต้องมีเรื่องอวกาศครับแม้กระทั่งเอาแบบแมสเลยนะแบบทุกคนดูเนี่ย Transformer เนี่ยพูดถึงเรื่องของอวกาศด้วยการที่บอกว่ามันมีดาวที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นหุ่นยนต์อยู่ทีเนี้ยครับถ้าใครที่ดูTransformer เนี่ยเราว่าสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากเลยนะแล้วมันเป็นคำที่เราส่วนตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันสะท้อนอารยธรรมของมนุษย์ก็คือตอนที่ Optimus Prime ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวดีนะตามหาพระเอกนะฮะตามหาพระเอกในเรื่องแล้วพระเอกก็ถามว่าเอ้ยOptimus Prime คุณพูดภาษามนุษย์ได้ยังไงครับแล้ว Optimus Prime ก็ตอบว่าเราเรียนภาษาของมนุษย์โลกผ่านทาง World Wide Web อันนี้คือขนลุกเลยครับรู้สึกว่ามันอาจจะฟังดูตลกนะเรียนภาษาผ่าน World Wide Web แต่จริงๆแล้ว World Wide Web นี่แหละเป็นเครื่องมือหนึ่งของมนุษย์ที่พาให้โลกทั้งใบเนี่ยมันคอนเนคกันแล้วมันมีพื้นที่อะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นฟิสิคอลหรือว่าจับต้องได้ครับครับเอาจริงมันคือ Metaverse นั่นแหละอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือ Metaverse ในเลเวลหนึ่งของมนุษย์ไปแล้วครับดังนั้นไซไฟต่างๆเนี่ยเขาจะหยิบจับประเด็นพวกนี้มาใช้ในการเล่ามันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมไซไฟมันถึงได้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนเรื่องราวต่างๆของมนุษย์แล้วเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นไซไฟมาก่อนก็จากประเด็นที่พี่เติ้ลพูดมาเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่ามันสามารถสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ๆที่สำคัญมาก2หัวข้อได้เรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของไซไฟในฐานะของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เรื่องที่2เลยเนี่ยคือเรื่องของไซไฟในฐานะการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคนในสังคมซึ่งในเรื่องแรกเนี่ยถ้าลองไปอ่านดูดีๆมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหลายสิบปีที่แล้วช่วงที่เขาอยากสร้าง awareness ด้านอวกาศกับด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนในสังคมส่วนเรื่องที่2แล้วเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าเราก็พูดกันมาชัดเจนในระดับนึงจากตอนที่แล้วเนาะเรื่องของไซไฟส่งผลกับความเป็นจริงและความเป็นจริงส่งผลกับไซไฟผมรู้สึกว่าไอเรื่องของไซไฟในฐานะการเปิดมุมมองก็อาจจะเป็นการสรุปอีกแบบที่เห็นภาพได้ชัดเหมือนกันดังนั้นคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับดูไซไฟครั้งหน้าเนี่ยมันบอกอะไรเรามากกว่าแค่เป็นเรื่องสนุกสนานหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่ามันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจที่มาที่ไปขององค์ความรู้ของมนุษยชาติแล้วก็เป็นกระจกสะท้อนความเชื่อความคิดบางอย่างของมนุษย์ของเราที่น่าจะอยู่กับเราไปอีกหลายทศวรรษเลยครับตอนนี้ผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับผมปั๊บชัยพัฒน์อาชีวรังคโรคครับกับ2ตอนพิเศษนะครับไซไฟลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff
เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH